สวัสดีครับนี่คือวิดีโอจากถนนเส้นน้ำยืนไปยังอำเภอน้ำขุ่นนะครับนอกจากจะเป็นถนนตัวนี้อยู่หน้าโรงเรียนบ้านตะโมนะครับถนนไม่มีหลายทางแล้วยังไม่พอนะครับไหลทางไม่มีถนนก็แคบและยังเป็นทางโค้งอีกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแคบแล้วยังไม่พอนะครับยังเป็นคนละระดับกันด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยโค้งโรงเรียนบ้านตะโมนะครับอันตรายมากนะครับฉะนั้นถนนเส้นนี้นะครับเราจะรอให้ลูกหรือว่าหลานเราเนี่ยมันพัฒนาเนี่ยแล้วยุคเราล่ะเราจะทำยังไงครับเราก็ต้องพัฒนาให้ลูกหลานเราดูนะครับฉะนั้นผมก็หวังเหลือเกินนะครับว่าจะพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เหมาะกับการสัญจรไปมาและไม่เกิดอันตรายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบางช่วงบางตอนของถนนด้วยนะครับก็คือถนนที่อยู่ระหว่างหน้าวัดนะครับหน้าวัดเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนั่นก็คือพระออกมาบิณฑบาตในช่วงเช้านะครับเพราะมันไม่มีหลายทางครับพอมันไม่มีหลายทางพระก็ต้องเดินในช่องทางจราจรเพราะพระเนี่ยบิณฑบาตเดินในช่องทางจราจรอันตรายไหมครับอันตรายครับถามว่าถนนเส้นนี้สร้างมาแล้วกี่ปีผมว่าไม่ต่ำกว่า100ปีนะแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่พัฒนาในยุคของผมล่ะถามมาได้ไหมได้มอบภารกิจนั้นให้ลูกหลานได้เลยก็โทษหลายๆอย่างมันโทษได้อยู่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองนะครับฉะนั้นผมเนี่ยต้องพัฒนาครับอย่างนี้น้อยนะครับบางคนก็มองว่าพัฒนาจะพัฒนายังไงอันดับแรกผมต้องสร้างหลายทางขึ้นนะครับอันดับแรกสร้างหลายทางเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดทำถนน4เลน8เลนไม่ต้องพูดถึงครับหลายทางให้มันได้ซะก่อนนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าหลายทางเห็นมั้ยครับเนี่ยเห็นพ่อใหญ่ที่ขับมอเตอร์ไซค์มั้ยครับต้องมาที่พื้นจราจรที่เป็นพื้นจราจรหลักนะครับเห็นมั้ยครับพื้นจราจรหลักทีนี้อันตรายมีมั้ยมีแน่นอนนะครับแล้ว2พระที่ออกมาบิณฑบาตในช่วงเช้านะครับนักเรียนที่สัญจรไปมาหน้าโรงเรียนนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีหลายทางพอไม่มีหลายทางเสร็จปุ๊บรถใหญ่เนี่ยก็ใช้ผิวจราจรเดียวกันนะครับฉะนั้นอันตรายไหมอันตรายแน่นอนถ้าเกิดมองว่าเป็นร้อยปีแล้วถนนเส้นนี้เขาไม่พัฒนาแล้วคุณจะพัฒนาได้เหรอผมบอกได้เลยนะครับเราก็จะพัฒนาค่อยๆพัฒนานะครับอันดับแรกเนี่ยผมเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับเราก็จะเอาผลกำไรที่เกิดจากร้านค้าของเรานี่แหละนะครับมาพัฒนาอาจจะไปติดต่อนะครับเพื่อจะเอาดินนะครับลงข้างหลายทางเสริมหลายทางนะครับอันดับที่2พอเอาดินเสริมหลายทางเสร็จปุ๊บเราก็จะขออนุญาตนะครับสร้างหลายทางขึ้นมานะครับให้มันกว้างสักประมาณเมตรนึงนะครับเอาซีเมนต์ลงนะครับเอาไวเมทวางเอาซีเมนต์ลงอย่างน้อยๆนะครับพระท่านไปบิณฑบาตเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับหน้าวัดแล้วก็หน้าโรงเรียนด้วยหน้าโรงเรียนบ้านซำสกวยน้อยนะครับสังเกตดูไหมครับตัวนี้ใกล้จะเข้าเขตโรงเรียนแล้วนะครับใกล้จะเข้าเขตโรงเรียนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าถนนไม่มีหลายทางนะครับพระไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้โหมีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับน่าห่วงมากนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไหมนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมไหมนี่เป็นโรงเรียนนะครับเนี่ยด้านขวามือเป็นโรงเรียนนะครับเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่ามันถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของยถากรรมไหมยถากรรมก็ถูกนะครับแต่เราจะแก้กรรมยังไงนะครับเราก็เป็นฝ่ายหน่วยงานทางเอกชนนะครับนี่ครับเป็นวัดนะครับเป็นวัดจากนั้นพระออกมาบิณฑบาตนะครับก็ต้องใช้ผิวจราจรนะครับมีหลายทางไหมไม่มีครับนี่ครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นภาคเอกชนเราก็ต้องขออนุญาตสร้างหลายทางขึ้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับจะเป็นหน่วยงานของทางรัฐนะครับเขาก็สนับสนุนเพราะเขาไม่มีงบนะครับเราก็ต้องเป็นงบให้เขานะครับเราจะบอกว่าเราไม่ทำหรอกเราเอาเท่าที่นี้แหละหน่วยงานภาครัฐต้องทำสิไม่ได้นะครับเราเป็นภาคหน่วยงานเอกชนเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยทำปีละ
เยอะไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าอาจจะทำปีละประมาณ20เมตร10เมตรถามว่าดีกว่าไม่ทำไหมดีกว่าแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าทอทำทันทีนะครับเราทำได้ปีละ10 20เมตรก็ได้ใช้ปีละ10 20เมตรครับไม่ต้องรอนะครับถ้าเกิดว่ารอไปเรื่อยๆถนนอย่างเงี้ยเราทำไหมเราก็อย่าเพิ่งทำนะครับเพราะอะไรอย่าเพิ่งทำเพราะว่าถนนแถวนี้พระยังไม่ได้บิณฑบาตนักเรียนไม่ได้ใช้ผิวจราจรเยอะเราก็ค่อยพัฒนานะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปเราได้ก้าวเข้าสู่ผู้แทนนะครับหรือผมจะเป็นภาคเอกชนที่เป็นภาคเอกชนแล้วจะก้าวสมมติว่าต่อไปนะครับเราจะหาเสียงนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ผู้แทนนะครับเราก็ค่อยจะนำงบประมาณเยอะๆมาค่อยพัฒนาท้องถิ่นเราไม่ใช่ว่าชาตินี้เราคงทำไม่ได้หรอกต้องรอให้ลูกรุ่นหลานมาทำอย่างนี้ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดไปโทษอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องทำเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับพูดถึงรีวิวให้รู้ว่าทำไมจะต้องพัฒนาด้วยนะครับถนน2เลนไม่มีหลายทางก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องพัฒนานะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับไม่มีใครห้ามหรอกครับว่าไม่ให้พัฒนาฉะนั้นผมก็ตั้งปณิธานไว้กับตัวเองนะครับไม่ต้องส่งต่อภารกิจนี้ให้ลูกหลานนะครับเริ่มได้เลยปีนึงได้10เมตรก็ยังดีนะครับปีละ10เมตร10เมตรถามว่าถ้าเกิดว่าทำปีละ10เมตรผ่านไปสัก10ปีได้เยอะไหมครับเยอะครับฉะนั้นตึกสูงๆใหญ่ๆเขาก็ต้องเริ่มต้นจากอิฐก้อนแรกนะครับฉะนั้นนี่เป็นความตั้งใจของผมนะครับก็หวังเหลือเกินนะครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทั้งที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะทำให้เห็นว่ายังไม่ได้เป็นตัวแทนเราก็ทำได้ตัวนี้สังเกตไหมครับตัวนี้ยังดีนะครับถนนตรงเนี้ยไม่เต็มเลนนะครับไม่เต็มเลนแล้วมีหนามซ้ำนะครับยังแคบด้วยนะครับถามว่าเราเป็นภาคเอกชนเราทำได้ไหมทำได้แล้วก็ทำค่อยๆทำไปด้วยนะครับถ้าเกิดมาได้10เมตรเราขอขึ้นป้ายขอบคุณตัวเองได้ไหมขอบคุณครับทีมงานห้างร้านอย่างนี้1 2 3ที่มาช่วยกันทำหลายทางได้ไหมครับได้นะครับผมว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งทางหลวงทั้งอบต.คงไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีคนมาช่วยทำแค่ป้ายโฆษณาขอบคุณคงไม่ได้ทำอะไรให้ปิดบังผิวจราจรอะไรทั้งสิ้นนะครับมีหนำซ้ำจึงดีด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามีร้านค้าอื่นหน่วยงานภาคเอกชนอื่นช่วยกันมาทำนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำนะครับก็หวังเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับ